อันดับแรกขอให้สังคมไทยฮึดสู้ไว้ก่อนอย่าใจเสาะเปราะบางท้อแท้อ่อนแออย่าสิ้นคิดเป็นคนคิดสั้นตายไว้ก่อนทำไมไม่เปลี่ยนจากตายก่อนมาสู้กันก่อนคนเรานี่แหมใจไม่สู้นี่มันหมดท่าเกิดมาอุปสรรควิกฤตไม่พลิกเลยเหรอเปลี่ยนวิกฤตมันเป็นโอกาสความยุ่งยากลำบากทุกทั้งหลายเนี่ยเอาทุกมาสร้างพลังชีวิตเขาบอกคนติดสุขมักจะสวยมากกว่าไอ้คนติดทุกติดอยู่ไอ้ทุกเนี่ยมันได้บทเรียนมันได้หาทางออกแต่ไอ้ติดสุขเนี่ยไม่อยากออกกันหรอกไปติดสุขอยู่ในบ่อนในเทคผับคลับบาร์ไอ้นั่นแหละสุขแบบนั้นแหละสุขกอไก่สะกดสุขไม่สุขเกรียมสุขปิ้งสุขเผาแต่ไอ้ทุกเนี่ยมันสร้างสติปัญญาอาตมาเองเนี่ยชีวิตที่ได้มาสู้มาทุกวันเนี่ยเพราะอยู่กับความทุกข์แม่พ่อทิ้งให้เราเป็นลูกกำพร้าตายก่อนที่เราจะเลี้ยงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์เพราะนั้นชีวิตถูกเยาะเย้ยไอ้ลูกกำพร้ามันจะไปดีแค่ไหนวะหนักที่สุดเราก็เลยฮึดสู้ไอ้ลูกกำพร้านี่แหละจะทำให้ดูแล้วบวกกับไม่ได้เรียนพ่อไม่มีเงินส่งเรียนยิ่งฮึดสู้ใหญ่ได้ญาติญาติบอกว่าไอ้ยอมเองไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนเองก็ทำงานได้มากกว่าเพื่อน3เท่าแล้วถ้าชีวิตเองไม่ดีนะแกขอไปแกเดิมพันสูงมากเองมากระทืบญาติได้เลยสูงมากเราก็เลยฮึดสู้ทำงานวันละ15ชั่วโมง18ชั่วโมงเดี๋ยวนี้อาตมาทำงานไม่ต่ำกว่า15ชั่วโมงไม่เคยหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่เคยลาพักร้อนนอกจากติดเตียงนอกจากนั้นขณะติดเตียงก็ยังแอบไปทำงานไม่ให้คนดูแลมันเห็นมันถึงเป็นอย่างนี้มันถึงจากที่ดินวัดเนี่ยเดิมมี3ไร่เดี๋ยวนี้เป็น220กว่าไร่หมดเงินซื้อไป 1,700 ล้านเด็กป.4 นะโอกาสไม่มีแต่เราได้เรียนกับเขาแต่อาศัยว่าลูกฮึดอึดสู้แล้วก็รักเพื่อนมนุษย์อยากให้เพื่อนมนุษย์กินอิ่มนอนอุ่นนั่นเลี้ยงคนชราหมาแมววัวที่เขาจะฆ่าควายเขาจะฆ่าก็เอามากินอิ่มนอนอุ่นอยู่ที่วัดนี่มันถ่ายมาก็มูลไปใส่ต้นไม้มันก็เลี้ยงกันได้ขนาดวิกฤตเศรษฐกิจนะอาตมาไม่เคยลดค่าแรงคนเลยที่มีอยู่เก่าปีนี้ยังมีโบนัสให้ตั้งล้าน2ล้านเนี่ย